โอเคดูเรื่องไว้คุณรถเบอร์มีอะไรครับเฮฮาถ้าคุณครูรถไม่มาผมว่าไม่สนุกออกมาเลยถ้าเรือออกมาถ้าครูรถไม่ไปเพื่อนผมบ้ากามแน่นอนร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงชัดชัยพายบทพายเบียดกันมาร่องน้ำเดินเท้าขุนศรีขุนพันขุนศรีขุนพันพายบทพายเบียดกันมานางโคตาพายกันมาเอาละไว้อันตรายในเมื่อถ้าเกิดใครชนะไปชิงประเภทขอใครแพ้ชิงที่สามประเภทกอสองเหมือนกันร่องน้ำแดงใส่เสื้อแดงจำได้ชัดชัยบางมาฟอโกงพระบ้านผู้ใหญ่สุเทพพายหนีมาแล้วจ้ามาแล้วต่างคนต่างอกหักสำลักมานะคู่ต่างคนต่างพ่ายต่างคนต่างแพ้เอาละว่าจะเที่ยวนี้ถ้าใครชนะขึ้นไปชิงชนะเลิศประเภทขอใครแต่ถ้าใครแพ้2ใน3ชิงที่3เอาละครับชัดชัยชัดชัยล่องน้ำแดงเจอล่องน้ำเงินเท้าขุนศรีขุนพันต่างคนต่างพ่ายต่างคนต่างปีธนูตามสายตาชัดชัยข้อแล้วชัดชัยนำมาแล้วเอาละครับยืดได้หนีได้ยืดได้หนีได้เหลือดีนะว่าชัดเอ๋ยชัดชัยหรือว่าชัดประวิตรถอยประดับนั่นคือสอนถอนหนึ่งเรือที่มีไม่ธรรมดาเพราะว่าป้ายชื่อผู้สนับสนุนใหญ่กว่าฝาบ้านอีกไว้ดูสิว่าเที่ยวนี้ในน้ำชัดชัย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 จะได้ออกไปออกในเมื่อท้าวขุนศรีขุนพันท้าวขุนศรีขุนพันเลยบอกเลยพี่ไล่ขยี้เรือดีไม่ธรรมดาจากวัดโพมูลโพมูลคำน้ำเส้นสาวาลินคงต้องกินน้ำตาสิบเมตรสุดท้ายมาดีเหลือเกินครับอกหักพลาดรัดคอไม่ได้เล่นขอแต่จะหวังกินไข่ได้หรือไม่ในนามของชัดชัยดึงสตอกหนีชัดชัยดึงสตอกหนีสาเท้าขุนพันท้าขุนศรีขุนพันก็บอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก็ชิงที่สามสิครับกรรมการยกธงตัดสินให้เรือชนะแดงชัดชัยชัดชัยเป็นเรือชนะครับครับคู่ต่อไป